กับกบสู่ช่วงที่2ของย่อโลกเศรษฐกิจครับคุณชุชมครับศูนย์วิจัยกาษีกรไทยก็มีการวิเคราะห์ผลพวงจากการที่สัม,มริกาเนะี่ยมีการประกาศเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากยิ่งขึ้นตรงนี้จะกลายเป็นการจุดไฟสงครามการค้ารอบใหม่ที่หนักกว่าเดิมครับศูนย์วิจัยเกษีกรไทยระบุนะครับบอกว่าการประกาศขึ้นภาษีนําเข้าของสัม,มริกาจากประเทศจีนรอบนี้ สะท้อนท่าทีของสหมริกาที่ต่อต้านอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนแม้ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดและก็เทคโนโลยีครับโดยมุ่งหวังผลคะแนนนิยมทางการเมืองของประธานาธิบดีไบเดนก่อนที่จะมีการประกาศการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านใหม่ในวันที่5พฤศจิกายนนี้โดยเพาะในรัฐที่เป็นสวิงสเตทอย่างเช่นจอร์เจียออริโซนาเนวาดาและก็มิชิแกน ซึ่งก็เป็นรัฐที่กำลังมีการลงทุนห่วงโู่ประทาน BEV หรือว่ารถยนต์พลังงานฟ้าภายใต้เม็ดเงิน30มจากกฎหมายการลดเงินเฟ้อของสหรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการขึ้นภาษีก็จะครอบคุมรายการสินค้าอื่นมากขึ้นด้วยในระหว่างปี2018ถึงปี2019เช่น semiconductor, lithium ion แล้วก็รวมไปถึง natural graphite และก็ permanent magnets, rubber, medical, surgical gloves เป็นต้น ทำให้มีผลกระทบต่ออาตาัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาก็อาจจะมีมากขึ้นในช่วงระยะถัดไปโดยเฉพาะถ้าหากว่ามีการเก็บภาษีสินค้านําเข้าจากประเทศจีนเป็นร้อยละ60นอกจากนี้ครับการขึ้นภาษีในรายการที่สหรัฐอเมริกานั้นมีการพึ่งพาการนําเข้าจากจีนสูงเช่นตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีสัดส่วนการนําเข้าจากจีนมากถึงร้อยละ70โดยท่านก็มองนะครับว่า ทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนน่าจะสามารถบริหารจาัดก,การผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่งเน่อจาว่าในช่วงที่ผ่านมาสหรอเมริกาก็มีการสาบสนัการลงทุนห่วงโซ่การผลิตตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขึ้นในประเทศโดยเฉพาะสําหรับรถยนต์พลังไฟฟ้าล้วนหรือที่เรียกว่า BEV ก็รวมถึงมีทางเลือกในการนําเข้าจากพันธมิตรอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มาทดแทน แต่ว่าในขณะเดีวยวก,กันครับก็น่าจะเป็นตัวเร่งให้ผู้ผลิตรถยนต์ไฟายฟ้าของจีนนั้นเข้าไปลงทุนในเม็กซิโกเพื่อนําเข้าชิ้นส่วนจากจีนมาประกอบแล้วก็ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยสายตราภาษี MFN ของเม็กซิโกที่อยู่ต่ําเพียงแค่ร้อยละ2.5มากกว่าการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ข้อตกลง USMCA ซึ่งก็มีเงื่อนไขเข้มงวดเกี่ยวกับแหล่งกําเนิดสินค้าโดยกําหนดให้สัดส่วนมูลค่าชิ้นส่วนที่ต้องผลิตในกลุ่มประเทศ USMCA รวมการสูงถึงร้อยละ75ดังนี้ครับประเด็นต่างๆที่กล่าวมานั้นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกากับประเทศจีนรอบใหม่ดังนั้นจึงต้องติดตามท่าทีของทางการจีนต่อการขึ้นภาษีของสหร,รัฐารวมถึงนโยบายของสหรัฐที่อาจจะออกมาตัวมาตรการเพิ่มเติมครับเพื่อเป็นการตอบโต้ต่อการปรับตัวของผู้ประกอบการชาวจีนด้วยการส่งออกจากประเทศที่3นั่นเองนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ